หลายคนใช้บริการรถบขส.รถทัวร์เอาเรื่องนี้มาฝากแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งรถทัวร์นะฮะสายบุรีรัมย์จันทบุรีจังหวะที่แวะที่สระแก้วเข้าห้องน้ำปรากฏออกจากห้องน้ำรถทัวร์หายโทรตามไม่กลับมารับกลับโดนตำหนิไปฟังดูครับเมื่อกี้พี่ไม่รับผู้โดยสารขึ้นรถได้ค่ะพี่ตกรถอะค่ะฉันไม่ใช่ตกรถเขาเข้าห้องน้ำป่ะพี่ยังกันน่ะมาตั้ง20กว่านาทีให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำค่ะไปห้องไปทำไมรถจอดในห้องน้ำนะคุณไม่ใช่ไปห้องตลาดนะเสียงปลายสายนี่แบบว่าวีนแตกกันมาเลยนะเออเออค่ะเพราะว่าไปบอกเขาว่าทำผู้โดยสารตกรถคนขับรถหรือว่าไอ้ผู้ที่สนทนาอยู่เขาก็ไม่ยอมไงค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้โดยสารนะครับนั่งรถทัวร์คันนี้แหละจะเดินทางไปที่จันทบุรีปลายทางเนี่ยระหว่างที่จอดพักบขส.สระแก้วเธอเข้าห้องน้ำปรากฏออกมาจากห้องน้ำอ้าวรถทัวร์ฉันหายค่ะแล้วฉันจะทำยังไงล่ะสัมภาระฉันล่ะรีบหาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยติดต่อไปเพื่อจะได้ดูซิอยู่ตรงไหนมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมทิ้งเธอกลางคันแบบนี้แทนที่จะได้ยินคำขอโทษหรือคำชี้แจงปรากฏว่าพนักงานปลายสายอารมณ์ขึ้นเลยสวนกลับมาไม่ได้เลิมนะแต่ผู้โดยสารคุณหายไปไหนนานเราจอดรถรออยู่20นาทีคุณไม่มาขึ้นรถคุณมัวแต่เดินอยู่ตลาดนัดใช่เปล่าผู้โดยสารบอกฉันไม่ได้เดินตลาดนะฉันเข้าห้องน้ำอยู่ปวดท้องปวดท้องนะฮะทางนั้นก็ไม่ฟังสุดท้ายรถทัวร์ไม่วนกลับมารับครับบอกนั่งวินตามมาเองเธอตามไปไม่ทันนะก็เลยต้องนั่งรถตู้เพื่อจะได้ไปส่งเธอถึงที่หมายแล้วติดต่อกับรถทัวร์เพื่ออะไรสัมภาระสิ่งของมันก็ค้างอยู่บนรถทัวร์ทีนี้ไปเจอผู้จายียวนใส่อีกนะครับเนี่ยแหละฮะผู้โดยสารบอกโอ้ไม่ประทับใจอย่างแรงเลยถ้าเลือกได้ก็จะไม่ใช้บริการอีกฝากไว้นะครับช่วงการเดินทางบขส.บขส.อะไรแบบเนี้ยอยากรู้เลยเกินบริษัทไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวจะตามมาให้นะถ้าตามได้นะเรื่องแบบนี้เราก็ต้องมีคำชี้แจงเหมือนกันนะใช่ค่ะ